คุณผู้ชมคะเป็นเรื่องที่ยังคงอยู่ในความสนใจและต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในโครงการเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแม้ว่าปปช.ภาค8จะออกมาระบุแล้วนะคะว่าในช่วงที่ปปช.ตรวจสอบท่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปจัดการปล่อยให้มีการโจรกรรมทำให้เสาไฟฟ้านั้นเสียหายถือว่าละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ค่ะล่าสุดเรื่องนี้มีคำชี้แจงจากผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันเหตุผลว่าที่ไม่เข้าไปแก้ไขเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังหลังจากนายสุชาติกรวยกิตานนท์ผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ภาค8ยืนยันถึงอำนาจหน้าที่ส่วนราชการผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชว่ายังมีอำนาจเต็มที่ในการดูแลรักษาหรือปกป้องทรัพย์ของทางราชการส่วนปปช.มีหน้าที่สอบสวนเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่บิดเบี้ยวไปเท่านั้นพร้อมยืนยันว่าไม่ได้อายัดเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าใจค่ะแต่ถ้าผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงไม่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการอาจเข้าข่ายละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนนำไปสู่ข้อหาความผิดเพิ่มอีกคดีได้เพราะว่าจนถึงตอนนี้ยังพบการลักลอบขโมยอุปกรณ์รวมถึงเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์อย่างต่อเนื่องนะคะถ้าดูเฉพาะถนนสิรินครอุทิศในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเพียงแค่สายเดียวเท่านั้นค่ะจากเดิมที่มีเสาไฟฟ้าทั้งหมด98ต้นปัจจุบันแทบเกลี้ยงค่ะเหลือแค่3ต้นเท่านั้นส่วนเส้นทางอื่นๆอีก20กว่าสายก็อยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างกันล่าสุดผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชชี้แจงถึงเหตุผลนะคะมีข้อกังวลค่ะบอกว่าถ้าไปแก้ปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจได้รับผลกระทบตามมาทีหลังได้เนื่องจากเสาเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมถือว่าเสาเป็นทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของปปช.ได้สอบถามไปทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบว่าเราไปใช้งบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดถึงจังหวัดต่อไปดำเนินการได้ไหมก็เนื่องจากว่ามันมีการตรวจสอบของคดีอยู่เหมือนรถชนกันถ้าร้อยเวรยังไม่ไปทำอะไรเนี่ยเราจะไปแยกรถเราจะไปดำเนินการเนี่ยครับผมยังมีความคิดเลยว่าบางเส้นทางใหญ่ๆได้เอางบอะไรลงไปเพื่อให้แก้ไขแล้วมันได้ใช้ประโยชน์แต่ที่เดียวแล้วถ้าสมมติเราเอาไปแก้ไขแล้วเนี่ยเคยเดิมเสาไฟเป็นสีแดงเราไปทำเป็นสีขาวหรือแบตเตอรี่เป็นสีแดงเราไปทำสีขาวเวลาเข้ามาตรวจสอบมันจะกระทบกับต้นทางในเรื่องของการดำเนินการใช้งบว่าเอ๊ะทำไมมันผิดขั้นตอนตรงนี้อย่างไรหลายฝ่ายจับตานะคะเพราะว่าโครงการเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาเซลล์ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากค่ะโดยใช้งบอุดหนุนจากรัฐบาลเมื่อปี2560มูลค่าถึงต้นละ 65,000 บาทติดตั้งแล้วเสร็จไปเมื่อปี2561จำนวน 2,000 ต้นกระจายอยู่บนถนน22สายใช้วงเงินทั้งหมด194ล้านบาทแต่ว่าหลังจากใช้งานไปได้แค่2ปีเท่านั้นเสากลับเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้คดีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการทุจริตซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้สอบสวนความผิดปกติของการจัดซื้อจัดจ้างการกำหนดราคารวมทั้งใช้ช่องว่างของระเบียบราชการทั้งในการกำหนดสเปคต่อมาค่ะได้ส่งสำนวนคดีกลับมาที่ปปช.ภาค8เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อค่ะ